พยาบาลสาวจัดปาร์ตี้กระดกเบียร์โชว์ในที่ทำงานล่าสุดขอลาออกแล้วกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกรณีมีคลิปพยาบาลสาวจัดปาร์ตี้ปีใหม่ในห้องลักษณะคล้ายที่ทำงานในโรงพยาบาลแถมมีกระดกเบียร์โชว์ต่อมาทราบว่าเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดการสอบสวนข้อเท็จจริงและสั่งพักงานบุคลากรแพทย์พยาบาลยกแก๊งต่อมาเมื่อวันที่3มกราคม66นายแพทย์ชัชรินทร์ปิ่นสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานีเผยถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าตนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษประชาชนและเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ปรากฏภาพคลิปการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมในสถานพยาบาลทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีในเบื้องต้นซึ่งเป็นช่วงวันหยุดซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด17คนซึ่งได้สั่งพักงานทั้งหมดทันทีล่าสุดมีข่าวว่าพยาบาลสาวกระดกเบียร์ที่ปรากฏอยู่ในคลิปตอนนี้มีความเครียดมากรู้สึกเสียใจและขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งพยาบาลสาวรายดังกล่าวได้ตัดสินใจลาออกแล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ